นับสนุนโดย Laneige ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนโรบินสันใส่สีสันใหม่ให้ชีวิตกลับมาแล้วกับช่วงกินฟินิตี้ yeah. Yeah. แล้วเมนูวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูที่เหมาะสำหรับคนที่จะเริ่มแบบทานเจและบางคนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยกินวันแรกเนี่ยบางคนไม่คุ้นชินกับท้องเพราะฉะนั้นลองทานเมนูมังสวิรัติก่อนก็ได้นะคะวันนี้เป็นบุฟเฟ่มังสวิรัตินะคะที่ร้านคุณเชิญค่ะไปเลยค่ะInfinity วันนี้ขอใช้โอกาสในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจแนะนำหนึ่งร้านเด็ดที่มีเมนูอาหารแปลกใหม่สร้างสรรค์อร่อยแล้วก็ไร้เนื้อสัตว์ที่สำคัญสามารถเลือกอิ่มอร่อยกันได้หลากหลายเมนูในราคาแบบเหมาจ่ายหรือว่าบุฟเฟ่อีกด้วยนั่นก็คือบุฟเฟ่มังสวิรัติค่ะจะเก๋แล้วก็พิเศษขนาดไหนตามไปพิสูจน์พร้อมกันเลยและตอนนี้นะคะนัดอยู่ร้านคุณเชิญสาขางามวงวานอยู่กับคุณเอเจ้าของร้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามก่อนเลยค่ะสำหรับร้านนี้ค่ะความพิเศษของร้านนี้ยังไงบ้างถ้าพูดถึงคุณเชิญนะคะทุกคนก็จะนึกออกว่าเป็นมังสวิรัติคือทั้งร้านนะคะเป็นมังสวิรัติแล้วก็จะเป็นแนวสุขภาพคือพี่เอจะเน้นว่านอกจากจะไม่มีเนื้อสัตว์แล้วเนี่ยเรายังทำอาหารให้มีคุณภาพคืออาจจะเน้นเรื่องของสีนะคะเรื่องของวิธีการปรุงที่พยายามลดการใช้น้ำตาลลดการใช้น้ำมันนะคะเราเน้นเรื่องของธัญพืชแล้วก็ยังเราจะเห็นความหลากหลายของแบบสีสันของอาหารโอ้โหสุดยอดเลยแต่ว่าต้องถามก่อนเลยว่าที่นี่เนี่ยความพิเศษของสาขางามวงวานเพราะว่าทราบมาว่าเป็นสาขาเดียวเลยที่เป็นแบบบุฟเฟ่ใช่ค่ะก็จริงๆมันมีทั้งหมด5สาขานะคะสำหรับสาขานี้คือเราจะเน้นเรื่องของบุฟเฟ่เสิร์ฟบริการตอนเที่ยงค่ะนะคะสำหรับพวกสาวๆออฟฟิศที่อยากจะทานอะไรที่มีคุณภาพที่ดีแล้วก็รวดเร็วค่ะนะคะก็ที่นี่ก็รองรับได้ค่ะมาดูกันที่เมนูบ้างดีกว่าค่ะมีอะไรให้เลือกหลากหลายขนาดนี้แนะนำกันเลยค่ะได้ค่ะคือถามว่าร้านคุณเชิญเวลาเสิร์ฟบุฟเฟ่ต์มีกี่เมนูนี่พี่ตอบไม่ได้เลยนะเพราะมันเยอะมากใช่ไหมเยอะมากอย่างนี้คือนี่เราเรียกว่าหมวดสลัดก็จะมีมิกซ์สลัดนะคะที่มีความหลากหลายแล้วก็จะเน้นเรื่องของสีของอาหารมีหมวดธัญพืชมีผลไม้นะคะแล้วก็รวมถึงน้ำสลัดที่เป็นสุขภาพอันนี้ขึ้นชื่อเราเลยมีสลัดแขกนะคะขึ้นชื่อมากแล้วก็น้ำนี่ก็จะทำจากเนื้อผลไม้อันนี้น้ำสลัดเปลี่ยนทุกวันจ้ะนะคะเปลี่ยนทุกวันแต่ก็คือจะเน้นว่าจะมีแบบข้นแบบใสนะคะบางทีก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นบ้างไม่ใช่เท่านี้นะคะอันนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นโต๊ะน้ำพริกที่พี่ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าคือมีน้ำพริก2อย่างทุกวันเปรี้ยวปากมี2อย่างทุกวันนะคะแล้วมาแล้วจะไม่ซ้ำกันด้วยคือถ้าเกิดติดใจของเมื่อวานมาวันนี้ไม่มีแล้วอาจจะไม่ได้ทานนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนเรื่อยๆจะมีเวียนไปได้ทานเรื่อยๆทีนี้ตัวนี้ที่พี่ชอบก็คือว่าเราจะมีผักลวกที่เรียกว่าตั้งแต่ใบดอกรากผลอย่างเงี้ยคือเราก็สามารถที่จะเลือกเอามารับประทานได้หมดเลยน้ำลายไหลค่ะเดี๋ยวกลับมานะคะมาโต๊ะนี้มากค่ะตัวนี้ก็จะเป็นอาหารกับข้าวหลากหลายมากเลยอันนี้อาหารก็จะมี6อย่างทุกวันก็จะมีหมดยำหมดข้าวกล้องที่เอาไปผัดหรือไปทำอะไรนะคะแล้วก็จะมีผัดจืดผัดเผ็ดแล้วก็ผัดที่เป็นธรรมชาติผัดด้วยมิโซะนะคะเหมือนสไตล์ไมโครไบโอติกอย่างเงี้ยก็คือแปลว่าที่นี่คือจะใช้เครื่องปรุงน้อยที่สุดค่ะใช่จะเน้นให้เป็นรสชาติธรรมชาติทานแล้วอร่อยต่อสุขภาพสังเกตดูพี่เอจะไม่ค่อยใช้พวกโปรตีนเกษตรเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นพวกยอดมะพร้าวบ้างหัวเปลือกหัวมันอะไรอย่างเงี้ยยังไม่จบนะคะพี่เออยากจะบอกว่าทางแถบซ้ายมือของเราเนี่ยเราจะมีซุปที่ทำจากเนื้อผักนะคะขนมจีนน้ำยาเนี้ยลูกค้าก็ชอบมากแล้วก็ขาดไม่ได้ขนมจีนน้ำเงี้ยวนะเจ้าข้าวซอยนะเจ้าคือพูดง่ายๆว่าหันไปทางไหนก็มีแต่ของให้ทานนะคะและเป็นของสุขภาพยังไม่จบนะคะยังมีน้ำมีน้ำค่ะมีน้ำเราจะมีน้ำอยู่3น้ำทุกวันนะคะซึ่งน้ำเนี่ยเราก็จะทำจากเป็นน้ำต้มจากพวกตะไคร้บ้างมะตูมแก๊กงวยอะไรเงี้ยแล้วก็น้ำที่ปั่นจากผลไม้แล้วก็น้ำที่ปั่นจากใบไม้โอ้โหแล้วก็แยกน้ำตาลค่ะก็มีให้เลือกทานหลากหลายมากเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้อดใจไม่ไหวแล้วนะคะโต๊ะน้ำพริกรอนัดอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะเยอะมากเลยค่ะไปค่ะพี่เอพาหนูไปเลยค่ะไปมังสวิ
รัสมันเกินความคาดหมายจริงๆเพราะมันไม่ใช่มีแค่บอกว่าผักหรือผลไม้อะแต่เป็นบุฟเฟ่ต์มังสวิรัติที่มีความหลากหลายของอาหารคาวที่เขาทำแล้วก็ประดิษฐ์ขึ้นมาให้รู้สึกเหมือนเราทานอาหารที่เป็นอาหารโดยทั่วไปในช่วงเทศกาลแบบทำบุญแบบนี้และที่สำคัญค่ะความอร่อยยังติดลิ้นเพราะว่านัทเป็นคนหนึ่งเลยนะที่ถ้าใครชอบทานอาหารที่ไม่ปรุงค่ะจะสัมผัสได้เลยว่าที่นี่ปรุงน้อยมากรสชาติธรรมชาติติดลิ้นจริงๆแนะนำให้มานะคะเพราะว่าทานกันแบบอิ่มพุงกลางเลยแล้วสุขภาพได้ด้วยมากันนะโหนี่คือยืนนี่ต้องแบบขมแหววพุงเลยนะคุณผู้ชมเพราะว่าทานมาทุกโต๊ะแบบเรียงทุกอย่างปิดท้ายหมดเลยค่ะวันนี้ขอบคุณเอมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกับข้าวอร่อยสุขภาพดีหุ่นเพรียวขนาดนี้นะคะแน่นอนว่าคราวหน้าค่ะกินฟินิตี้จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยๆที่ไหนก็ต้องติดตามนัดนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อิ่มเลยค่ะจะขอไปทานต่อเลยนะคะพี่ขออนุญาตต่อเลยนะคะอันนี้เก็บเดี๋ยวสอบเก็บเบิ้ลไปสองคนเก็บเบิ้ลทั้งวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากๆเลยนะคะดูสะอาดด้วยเนาะแบบเวลาเราทานแบบของผักอะไรอย่างเงี้ยคุณร้านครัวคุณเชิญนี่คือที่สุดเลยของมังสวิรัตนะพอคุณไปเนี่ยเมนูทุกอย่างแซ่บอร่อยอุ้ยต้องไปใช่มาถึงช่วงชิคาฮอลิกบ้างก่อนลิ้นพันกันเลยน้ำลายสอจากเมื่อกี้นะคะอยากจะบอกค่ะว่าวันนี้น้องแอร์นะคะเขามาทำเรื่องเกี่ยวกับ DIY เคสมือถือสมัยนี้เราทำเองได้จะได้เก๋ไก่ฟุ้งฟริ้งเป็นสไตล์ของเราเองอยากรู้เป็นยังไงนะคะแอร์จ้าโชว์ซะหน่อยดีกว่าสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงชิคาฮอลิก DIY by Air ค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะมักจะเจอปัญหาเดียวกันขี้เบื่ออะไรที่มันซ้ำซากจำเจอย่างเช่นเคสมือถือที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะวันนี้ค่ะแอร์ก็เลยมีไอเดีย DIY นะคะในการทำเคสมือถือจากของเหลือใช้อย่างน้ำยาทาเล็บมาฝากกันด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะกันเลยดีกว่านะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะเอาน้ำใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะคะประมาณ3/4นะคะของภาชนะจากนั้นค่ะก็เอาน้ำยาทาเล็บนะคะที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาขยำเตรียมเอาไว้แบบนี้เลยนะคะเลือกมาสัก3สีค่ะแอร์ขอเลือก3สีนี้แล้วกันจากนั้นนะคะเปิดฝาทิ้งไว้เลยนะเปิดทิ้งเอาไว้เลยนะคะทั้ง3สีเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเอามาหยดใส่ภาชนะกันนะคะเตรียมเอาไว้แบบนี้นะคะจากนั้นค่ะนี่เลยเตรียมหยดสีลงไปแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็เอาไม้นี่นะคะมาแต่งให้เป็นลายแล้วเรานะคะก็เอาเคสเปล่าๆที่เราเตรียมเอาไว้นะคะแบบนี้นะคะค่อยๆนะคะจะได้เป็นการไล่สีแบบนี้นะคะเอาเคสคว่ำลงไปแบบนี้แล้วค่อยๆกดลงแบบนี้ค่ะรอไว้สักครู่นะคะใช้ไม้อันเดิมนี่นะคะค่อยๆกวาดสีออกมาที่มันแห้งแบบนี้นะคะเพื่อจะได้หยิบเคสขึ้นมาดูเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาเคสที่ได้เนี่ยไปตากแดดเอาไว้ประมาณ 2-4 ชั่วโมงรอให้สีแห้งแค่นี้เราก็จะได้เคสเก๋ๆชิคๆที่เหมือนใครมาใช้แล้วล่ะค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะมีเคสสวยๆ DIY เอาไว้อวดเพื่อนกันแล้วล่ะค่ะสามสาวพิธีกรก็อย่าลืมลองไปทำกันดูนะคะแล้วเอามาอวดกันบ้างวันนี้แอร์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับชิคาฮอลิก DIY by Air ค่ะขอบคุณ
ุณน้องแอมมากๆเลยนะคะทำเองได้ด้วยนะที่บ้านสวยนะรวมถึงสร้างงานสร้างอาชีพให้เราก็ได้นี่ไงเก๋ๆไปอีกนะคะใช่แล้วค่ะแต่ว่าวันนี้หมดแค่นี้ก็จริงแต่พรุ่งนี้คุณต้องกลับมาแซ่บมากคุณแม่ค่ะคุณรู้จักคุณแอนตี้ไหมไอ้ที่ตอนนี้เขากำลังเป็นประเด็นไงที่บอกว่านี่หนูเกลียดมากทำไมมือต้องเมาบ่อยที่เขาเป็นประเด็นไงตอนนี้ที่บอกว่ามีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่าแบบตอนที่เหมือนเขากำลังจะโดนข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเราเขาหันมาปุ๊บแล้วโจรแบบเฮ้ยแล้วโจรก็ไม่ข่มขืนเขาไม่ปั้มแต่ประเด็นไม่ใช่ตรงนี้ประเด็นคือเขาไปเล่าให้เพื่อนฟังเรื่องนี้ที่ตัวเองกำลังจะโดนข่มขืนแล้วโจรไม่ปั้มเนี่ยแล้วเพื่อนขำเพื่อนขำอ้าวทำไมไม่เห็นใจฉันจะโดนข่มขืนมันเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายนะเราก็เลยรู้สึกว่าอ้าวทำไมเพื่อนขำมาซ้ำเติมเราปรับเปลี่ยนนี่เนี่ยคือหน้าแรกแล้วพอปรับเปลี่ยนปุ๊บพรุ่งนี้ตัวจริงจะมานี่เปลี่ยนได้แบบนี้1ปีอยากจะซูมภาพเข้าไปดูตัวจริงๆว่าสวยไปขนาดไหนนะคะดังนั้นพรุ่งนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะต้องกลับมาเจอกับพวกเราในสวยฉิบเนี้ยไปโพสต์ทีวีนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ